ยายเปิดร้านนี่มาโดนแล้วบ่ครับโอ้ยมาถามยายไล่บ่อยู่แล้วเอาเอาเดี๋ยวเอาดูว่ายายเป็นเจ้าของร้านเนาะนายบ้านนาไม่ใช่ผิดคนแล้วเนี่ยไปไปไปไหนไปจากตรงนี้เจ้าของร้านเขาจะด่าวเขาให้เช่าเป่าหรือเปล่าทำไมเป่ายากเฮ้ยเอ้ยมีเสียงจริงด้วยมีแขนแล้วต้องมีเอวด้วยเดะไม่ใช่ละครูสอนบอกว่าเป่าด้วยดูดด้วยเมื่อกี้เป่าอย่างเดียวมันดูดไม่ได้นี่เนี่ย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 เขามีเนี่ยเนี่ยต้องกินไปเปล่าเฮ้ยมันถอดมาได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเครื่องดนตรีบ้านนี้ก็ทำไม่ทำไมท้าทายความสามารถขนาดนี้ลำบังแค่เป่าธรรมดานี้ก็ยากแล้วนะไปเป่าเด้อมาหยิบยังไงวะเนี่ยอย่างนี้เหรอเขาบอกว่าอันนี้เอาไว้เอาวันนั้นครูสอนยังไงวะมันไม่ครบนิ้วอ่ะไม่เขาก็ขยับเอาตัวเดี๋ยวนี้ป่ะไหนอ่ะจะแต่รู้ว่าอันเนี้ยให้ปิดตรงเนี้ยเอออันนี้มีนิ้วก้อยเลยนี่ครูบอกว่าอันนี้เขาปิดไปแล้วนี่เขาเทปใส่แสดงว่าไม่ต้องมีไม่ต้องมีนิ้วเอามาฮึบเออเสียงดีเสียงดีดูดดูดแล้วลองดูดดูดแล้วไม่ดูดแล้วได้ไปกินไม้ไม่มันต้องเป่าแล้วก็ดูดแล้วก็เป่าเออเราเนี้ยอีกทีนึงเป่ากันยากต้องปีนเป่าเขาจะไล่เราไหมเออไม่เขาจะของไม่เอาปากดูดดิยังไม่ใช่หายใจเข้าไปดูว่าเป่าแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะเอาปากดูดเข้ามานะใส่นี่ใส่นี่เหรอใส่โอ้โหง่ายกว่าเยอะเลยวะโอ้โหอันนี้ใส่ไม่มันอันเล็กไงมันมีดนตรีไหมไอ้มันมีเขาไม่ได้เขียนไว้ดิอันนี้มีเขียนไว้นี่แม่นี่แม่นี่แม่เออใช่ไม่มีโน้ตอันนี้มันแบบนั่นน่ะไม่มีเสียงมันนี่แสดงว่านี่ของปลอมได้นี่มันเป็นปลอมจะแสดงว่านี่ของปลอมเอาให้ได้เอาให้ได้เออว่าเป็นยังว่าเป็นยังเดี๋ยวไปดูชื่อร้านเขาก่อนตอนนี้คู่หูอยู่ที่ร้านคุณนายบ้านนานะครับวิ่งมาตามป้ายจริงๆและขับรถมาเจอป้ายติดตามถนนเยอะมากนะเราก็เลยคิดว่าถ้าลงทุนป้ายเยอะขนาดนี้ก็ร้านก็น่าจะน่าเข้ามาอันนี้มันเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่อ๋อนี่คือดูดเป่าวันให้เป่าดูดเออเป่าเออได้แล้วเอาทีนี้เออทีนี้การดูดกันเป่าได้แล้วนะเสียงมาแล้วทีนี้ต้องเอวนะเอา3 4มาโอเคไปเถอะไปเราจะเข้าไปดูในร้านเค้าสักหน่อยมั้ยเข้าไม่เข้าหรอกพี่น่าจะเล่นขนาดนี้เนี่ยข้างในน่าเข้าไปดูนะปรากฏว่ายายเป็นเจ้าของร้านเอาละยายผมเห็นยังกับร้านกูก็ฝากไว้ด้วยร้านอะไรคุณนายบ้านนาร้านคุณนายบ้านนาโฮมสเตย์มีโฮมสเตย์โอ้ยมีโฮมสเตย์ด้วยแสดงว่าพักได้อะดิไปถามเจ้าของมีพักได้ไปต้องไปดูราคาละว่านี่มันมีแผนผังแนะนำแผนผังหน่อยยายเปิดร้านนี้มาโดนแล้วป่ะเอาเดี๋ยวเอาดูว่ายายเป็นเจ้าของร้านเนาะนายบ้านนาไม่ใช่ผิดคนแล้วเนี่ยโอ้ยคุณยายสวัสดีครับมาแต่ใสครับยายมาตาน้องหวานน้องคำบอกเพื่อนน้องบัวคุณละอ๋อน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูเฮาอยู่เป็นคนที่ไหนเฮาอ่ะเฮาอยู่เมืองขอนแก่นเราเป็นคนขอนแก่นยายเป็นคนอ๋อวันนี้หยุดปีไม่ลูกหลานกันเลยพามาเที่ยวเนาะมาตั้งแต่จังม่วงยาย
บ่อ๋อลูกหลานก็เลยย่างเข้าไปข้างในเนาะโอ้แต่งามงามเดี๋ยวไปเบิ่งเพิ่นอยากข้างในเพิ่นงามอีหลีงามอีหลีครับเบิ่งแผนผังอันนี้คือห้องพักตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไอนะเพราะว่าอันนี้เริ่มที่ไอ5อันนี้เฮาทางเข้าอยู่นี้นี่ตรงนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือตรง A นี้คือซุ้มที่นั่งทานอาหารนะครับนะซุ้มรับประทานอาหารนะครับ A 1ถึง A 6อยู่ฝั่งซ้ายเนาะเอ้ยไม่ใช่ A 1นี่อยู่ฝั่งขวานะไล่เรียงเข้ามานะครับ6 7 8 9 10นะครับเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวนะสวนมะพร้าวทั้ง2ฝั่งเข้ามาก็จะมีจุดบริการลูกค้าเหมือนเป็นล็อบบี้นะครับแล้วก็เป็นสวนจัดสวนธรรมชาติเลยเราต้องบอกว่าลอกเรียนธรรมชาติมาเลยนะตรงนี้นะมีสะพานไม้ด้วยเฮ้ยน่าไปตรงนี้แล้วก็ที่พัก J1 ถึง3 K1 K2 นะแล้วก็มีห้องน้ำรวมด้วยนะสะดวกตรงนี้มีห้องน้ำรวมด้วยข้างในไม่ต้องเดินออกมาเข้าห้องน้ำด้านนอกนะนี่ห้องพัก H ยาวเลยโหห้องพักเยอะมากต้องบอกว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมีให้ครบเลยนะใช่แล้วถึงจะไปเจอโซนโน้นนะนี่ทางเข้าเนี่ยนะแค่ทางเข้าก็สวยแล้วนะแค่ทางเข้าก็สวยแล้วครับเพราะว่าดูจากบรรยากาศการจัดซุ้มเนี่ยใช้ไม้เก่านะครับใช้ไม้เก่าเข้ามาประดับตกแต่งนะครับเป็นซุ้มนะต้องบอกว่าไอเดียมันเจ๋งมากนะต้องบอกว่าไอเดียมันเจ๋งมากเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในเราไม่ต้องขออนุญาตเนาะเราเข้าเลยนะนี่สุ่มตามแผนที่เมื่อกี้นะครับนี่ก็คือสั่งอาหารเข้ามาทานได้เลยก็มีอาหารบริการสระน้ำนี่ลงเล่นได้ไหมไม่น่าจะได้นี่ครับบรรยากาศภายในเดินเข้ามาก็จะเป็นซุ้มอาหารนะครับเรียงกันนะครับซุ้มอาหารเรียงกันด้านโน้นเป็นห้องพักต้องบอกว่าก็ลอกเรียนจากบ้านโบราณนะครับแต่ว่าก็ทำเป็นสไตล์โมเดิร์นเนาะทำตก2ชั้นแล้วก็มีห้องพักใช้ไม้เก่านะครับแล้วก็ประกอบกับกระจกด้วยบรรยากาศดีเลยต้องบอกว่าบรรยากาศดีเลยยิ่งเย็นยิ่งดีเพราะว่าแสงอาทิตย์นะครับอ่อนๆเนี่ยจะพาดผ่านเข้ามาแล้วก็จะเห็นแสงนะครับทะลุมาตามทิวต้นมะพร้าวนะสวยเลยแหละสวยเลยแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าจะมีการขุดลอกขุดคลองนะครับตามร่องมะพร้าวผมว่าน่าจะมีการจัดเลเยอร์ใหม่น่าจะมีจัดเลเยอร์ใหม่ตรงนี้คืออาจจะเป็นสร้างอะไรสักอย่างนึงเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ก็มีต้นเตยไหมอันนี้เรียกเตยไหมเนี่ยตามร่องมะพร้าวนะครับเดิมจะเป็นเตยนะแต่ว่าผมคาดว่าเหมือนบ้านต้นไม้อ่ะนะทุกหลังของที่พักจะมีต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็ทำเป็นชั้นลอยขึ้นไปนะครับชั้นลอยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นี่หลังนี้แจ๋วอ่ะดูครับทุกท่านนี่หลังนี้นี่คือมีห้องพักแล้วก็เป็นชั้นลอยขึ้นไปตามต้นไม้นะก็เป็นจุดชมวิวเป็นจุดชมวิวแจ๋วเลยนี่แจ๋วไอเดียดีมากสุดยอดต้องบอกว่าไอเดียมันเกิดมากสำหรับเจ้าของคุณนายบ้านนาอันนี้ก็จะเป็นร้านข้าวต้มร้านกาแฟพักนะมีอาหารเช้าแล้วก็มาทานอาหารเช้ากันตรงนี้นะ
สระว่ายน้ำแล้วมีเหรียญไหนครับเดี๋ยวให้น้องเขาไปแนะนำเรื่องที่พักแล้วก็รายละเอียดต่างๆของคุณนายบ้านนาแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นจุดท่องเที่ยวจุดพักผ่อนที่เกิดขึ้นใหม่นะที่เกิดขึ้นใหม่เลยจะเป็น2ห้องนอนขอ1หลัง2ห้องนอนอ๋อคือนอนได้4คนเรือน1หลัง2ห้องนอนอ๋อบริการเรื่องของสระว่ายน้ำด้วยรวมกันไปเลยคนที่เข้ามาพักนี่ก็ว่ายน้ำฟรีเลยใช่ครับนะแล้วก็จะมีสระน้ำด้วยโอ้มีพักได้4 คนก็เป็น2ห้องกันใช่ไหมจะเป็นแบบที่นอนข้างล่างแล้วก็จะเป็นบันไดชั้นลอยต้องบอกว่าบ้านแต่ละหลังก็คือมีการจัดวางเลเยอร์ข้างในไม่เหมือนกันใช่คือบ้านหลังที่มีขนาดใหญ่กว่าราคาก็จะสูงกว่าแต่ว่าออปชั่นข้างในนี่เยอะนะออปชั่นเยอะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนถ้าชอบนอนมาเป็นครอบครัวใหญ่นอน2ห้องนะห้องละ2คนได้หลังเดียวกันตอนเช้าก็มาว่ายน้ำตรงนี้นะครับสระว่ายน้ำใช้บริการฟรีนะสำหรับผู้เข้ามาพักที่นี่ราคารวมอาหารเช้าแล้วนะราคารวมอาหารเช้าแล้วแต่เท่าไหร่นะครับ1,800 1,800 2,500 3,500หลังใหญ่หน่อย 3,500 ต้องแกะที่นอนของเราครับอ๋อเตียงเสริมยังไม่ทราบเนาะรู้แค่ว่าราคาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้น 1,800 นะมาเพื่อเสพบรรยากาศแบบนี้ด้วยนะเนี่ยทุกท่านนี่บรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำให้บริการด้วยนี่มันฟินตรงนี้เนี่ยมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับนะลูกค้าที่ซื้อห้องพักนะครับก็จะได้ว่ายน้ำนะครับได้ลงแค่น้ำนะน้ำใสๆแบบนี้นะแจ๋วเลยแจ๋วเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับตรงนี้นะครับเป็นสไตล์ร้านอาหารร้านกาแฟเสริมออปชั่นด้วยโฮมสเตย์นะครับเสริมออปชั่นด้วยโฮมสเตย์สำหรับใครผ่านไปผ่านมาเส้นที่จะวิ่งจากหนองบัวลำพูนะครับก่อนถึงเขื่อนอุบลรัตน์นะครับอยู่ขวามือหรือถ้าใครมาจากขอนแก่นนะครับวิ่งมาหาอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์นะครับแล้วเลี้ยวขวานะครับเขื่อนอุบลรัตน์หนองบัวนะครับห่างจากแยกเขื่อนมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับขับรถมาจะมองเห็นร้านใหญ่ๆเลยนะครับนะคุณนายบ้านนานะครับอยู่ซ้ายมือนะก็เชิญพบกับบรรยากาศแบบนี้เลยลอกเลียนธรรมชาตินะครับเหมือนปลายหิมพานต์อ่ะตรงเนี้ยถ้าใครชอบถ่ายรูปนะครับสายเซลฟี่มาเลยครับไม่มีผิดหวังมาเลยไม่มีผิดหวังสำหรับสายเซลฟี่เหมือนปลายหิมพานต์เลยนะแต่งชุดกินนารีมาถ่ายได้เลยเนี่ยต้องบอกว่าชุดกินนารีเนี่ยมาถ่ายได้เลยเห็นไหมบรรยากาศนี้ทุกท่านครับทุกท่านใครผ่านไปผ่านมาคุณนายบ้านนาเปิดประตูรอรับอยู่จ้าสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าคู่หูเรียนะครับจะพาไปชมร้านไปชมบรรยากาศนะครับในร้านกาแฟหรือที่พักนะครับที่เราแวะเวียนไปนะครับแล้วเจอบรรยากาศดีๆน่าบอกต่อนะครับผู้หูที่อาจะเอามาบอกต่อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้คู่หูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม